ถ่ายดีเจทำไมอ่ะถ่ายนี่สิเลยด้วยนี่ไหมพี่อ้อยด้วยนี่ชื่ออ๋องชื่ออ๋องนุ่นชื่ออ้อยนุ่นชื่ออ้อยถ่ายชื่อน้องต้องหาเงินและกระเป๋าให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าไปจอดถ่ายบนทางหลวงก็ได้ถ่ายตรงนี้อย่าถ่ายตรงนี้ก่อนถ่ายช่วยขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะไอ้นี่ระบบเมืองไทยอันนี้ระบบเมืองนอกเมืองนอกนะหนักไหมเนี่ยหนักไหมทางไม่มิติดอ่ะทางแล้วขึ้นใหม่นี่มันเย็นเกินหรอเย็นแล้วสีเปลี่ยนนะวิดีโอเนี่ยอันนี้อยู่ร้านลาวซ่งรอสั้นถ้าคนญี่ปุ่นเรียกรอซ่งครับอ้อยใจแดงสีฟ้าในร้านรอสั้นหรือเอเวนจีเดเว่นไม่ใช่ญี่ปุ่นถ้าเป็นสำเนียงคนลาวเขาเรียกลาวซ่งปกติแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะไม่กินนะฮะเขาจะไม่เดินกินนะครับเขาเรียกว่าลาวซ่งแล้วถ่ายคนขายด้วยคนขายด้วยถ่ายกระหน่อมนี่ด้วยฮะกระหน่อมนั้นดนตรีหลายปีฮะสองปีเต็มไปหมดแล้วตอนนี้สองปีเนี่ยถ่ายตะอองด้วยคนต่างถ่ายกันต่างคนต่างถ่ายกันท่านก็มานะครับท่านมาหลายที่เลยฮะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคนมีกระป๋องคนมีกระป๋องหรือลองแงงกาแฟให้มีน้ำร้อนให้เสร็จกินได้เลยเดินย่อยเดินไปรอบๆเนี่ยคือเนี่ยซื้อถุงมือล้างจานซื้อถุงมือล้างจานจากญี่ปุ่นไม่รู้ซื้อไปทำไมเมืองไทยไม่มีไงไม่ทราบต้องซื้อถุงมือล้างจานแท้ไม่ใช่ของแท้ไปเป็นถ่ายข้างนอกกับหิมะนะฮะเรามาดูหิมะตกหนักเลยนี่ถ้าเป็นบ้านเราก็พายุฝนนะลูกเห็บโหยพัดนั่นนัดนั่งในรถสบายใจเฉิบมาขาดทุนย่อยยับเลยงานนี้มองไม่เห็นเต็มไปหมดเลยผมไม่กล้าขับอาจารย์ขับได้ไม่กล้าขับฮะไม่กล้าขับโอ้ยมาเยอะมากอันตรายมากเลยอะไรเลยดูมันดูเนี่ยทะเลาะกับมันอยู่อะเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้มองหน้าผมทะเลาะกับมันอยู่เนี่ยเมื่อกี้หมาเนี่ยดูเนี่ยอะไรเนี่ยแห้งอยู่ได้เดี๋ยวโอ้ยเมื่อกี้นะทะเลาะกันเนี่ยมาดูเลยมันยักหน้าอยู่ได้ดูเลยอะไรก็ไม่รู้มันหมัดไส้เราเนี่ยต้องลอยหน้าลอยตาอ๋อไอ้ที่นั่งทะเลาะกันทะเลาะกันตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้อาจารย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วจะคิดยังไงน้ำเปล่าญี่ปุ่นนี่เลยโอชิมีหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนี่โอยุะจากญี่ปุ่นเอาโยนครับเย็นแล้วตาสว่างไม่สว่างก็หลับเมืองไทยไม่มีครับยี่ห้อนี้ไม่มีครับคาบินมีแต่ปืนคาบินเอาไว้ยิงหัวนี่ครับโทรศัพท์ Panasonic รถพี่อ้อยใจมองเห็นพวกขับกันแล้วเนี่ยต้องถ่ายอะไรกันตามไปเหลืองๆแวบๆนี่มากี่กิโลเนี่ย20กิโลแล้วมั้งใช่ใช่หิมะหนักมากรวมทั้งพายุหิมะแล้วก็พาฝ่ามาตะลุยพายุหิมะกันมาไกลมากสวย
ากลัวนี่คืออาจารย์หน่องนะครับกำลังลุยหิมะนะครับลุยอย่างสุดๆเลยนี่ครับครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ยอมพลุพายุแรงมากเลยนี่ไม่รู้ว่าอีตาหนองพูดอะไรโบกไม้โบกมือซะแล้วเจ้าจะหายเลยโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างไม่เคยอะไรมาก่อนครั้งแรกในชีวิตโหดูหน้าแดงเลยเนี่ยดูโหแดงเนี่ยจมูกจมือกจมูกเออจมูกแดงหมดเป็นความสนุกที่แฝงด้วยความโหดร้ายครั้งแรกป่ะตาครั้งแรกป่ะครั้งแรกในชีวิตจิตใจเลยถ้ากดตรงนี้ถ้ามันมืดกว่าตรงนี้สว่างจะสว่างนะเกียร์นะโอ้โหหน้าแดงเลยวะแดงเลยยูปากก็เริ่มแตกปากอยากเข้าข้างในจะอ้อยยุ่งในอ่ะโอ้ข้าไม่ไหวอ่ะทำไงดีเราไปก่อนไหมไปแล้วไปได้เนี่ยเขารู้จักทางแล้วเขารู้จักทางแล้วนะหิวข้าวป่ะไม่หิวอาจารย์จะเป็นลมเนี่ยโอ้หนาวจริงโทรศัพท์รับไม่ติดนี่คือโทรศัพท์ไม่ได้โทรก็รับไม่ได้คืนไม่ดีนะก่อนเราไปก่อนนะไปก่อนดีกว่าเพราะเขาจะเร็วกว่าเราเขารอเขารอจะหิมะเราจะโซ่หิมะเขามีรอหิมะด้วยแล้วก็โอ้ยผู้หญิงล้มดูลุกขึ้นแล้วโอ้คาวาอิโซ่ดูไม่ดูก็ช่างสารอีกคนนี้ลื่นเมื่อกี้สถานที่ตรงนี้ก็คือที่พักรถนะครับเพื่อสำหรับรถนักเดินทางมาพักเข้าห้องน้ำเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นมากในชีวิตรถไปไม่ได้รถดีจังรถแข่งไปไม่ได้เลยติดแงกใส่โซ่ไปนี่ขนาดจังหิมะเนี่ยใส่จังหิมะใส่โซ่ที่หมดพายุหิมะหายไปมากถ่ายหมดเหตุการณ์ถ่ายตอนเชียวดาไปวันนี้ไหนโอ้โหจะให้ดูได้ไหมจริงไม่จริงคุณนะครับโอ้กันแดดอีป้ายวะหิมะอีป้ายยังตลกอยู่ไหมโอ้โหจานุลมเด็ดถ่ายวะถ่ายหมดเลยเนี่ยเห็นชัดเจนหมดลมมันหวนเนี่ยโอ้โหเนี่ยข้างนอกลมแรงมากเลยเนี่ยเขาบอกวิ่งได้50วิ่งได้30นี่เข้าอุโมงค์ดูลมมันชนภูเขาแล้วมันตีกลับไงใช่โอ้ตรงนี้เยอะมากเลยเนี่ยไหนเลยเฉียวโอ้ยไอ้นี่นี่เสีย
ียงใช้ฟังฟังเสียงโซ่เสียงโซ่ทุกคนใส่โซ คนลำบากเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะโคตรแม่งมองกันโซ่ขาดยิ่งทำรอดลูกเองกันเนี่ยเป็นเรื่องเลยเนี่ยนัดดูที่ว่ามันจะชนกันนี่ไหมลื่นมากเลยจอดดูทีนึงจอดอยู่ไหนดูบ้านที่มีเหรออยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลตัดอีกแล้วโอ้ยจะทรมานสุดจะลำบากนะพวกเหล็กก็ถึงก็เอาอะเป็นไงครับเนี่ยจะตายห่ากันอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ยังดียังมีเสื้อไอ้นี่สกีโอ้โหเธอไม่เชื่อนั่นไม่ค่อยเชื่อพี่แกแล้วไงเยอะสภาพเดียวกันโซ่หลุดโซ่หลุดดูนี่ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนะเป็นถนนลูกรังนะครับเป็นถนนลูกเป็นน้ำแข็งเลยน้ำแข็งเลยเหมือนวิ่งอยู่ในช่องฟิตอ่ะเหมือนขับอยู่ขั้วโลกเหนือน้ำแข็งทั้งนั้นเนี่ยสองข้างทางเนี่ยรถอันตรายมากออกจากโคโมโร่สิบโมงเช้าตอนนี้สองทุ่มยาวกว่ายังไม่ถึงตอนนี้สองทุ่มใช้เวลาเดินทางสองสิบชั่วโมงระยะทาง200กิโล10ชั่วโมงพี่น้องคนเดียวขับไอ้นัทจะตายอยู่แล้ว นัทป่วยเป็นไข้ขึ้นเลยอากาศผลิตก็อดนอนนี่ดูทางให้ดีดูให้ชัดๆดูเหมือนลูกรังนะแต่นี่มันดีนะวิดีโอเครื่องนี้มันสว่างได้เหมือนนะเพิ่มแสงได้อีกประมาณ10กิโลได้แล้วมั้งเนี่ยมัน
มันคงจะทุก7กิโลแล้วถ้ามันไม่หดไล่เกินไปเนี่ยดูเท้าเนี่ยดูวิดีโอก็รู้ว่าคุณเค็งคุณเค็งขนาดไหนน้ำแข็งทั้งนั้นเป็นลายคุณสุดเลยเนี่ยเหยียบเบรกไม่ได้เลยเหยียบแบบไปทันทีวิ่งเกียร์สองมาตลอดนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยหรอเออแต่ข้างหน้ามีหลุมรถมันก็จึงกันเองนี่นะครับโอ้ขึ้นเขาอีกแล้วนะขึ้นลิฟต์ดูนะนี่ที่รักดูซะอันตรายขนาดไหนสิบชั่วโมงของการเดินทางที่ผ่านมามีแต่ความหันษาและเขาเรื่องปวดมาวันนี้ตลกไม่ค่อยออกนะเสียวเรื่องแรกก็ล่าเริงกันดีอยู่หรอกเรื่องแรกก็เล่นมุกกันดีอยู่หรอกแต่ต้องเบี่ยงฝั่งนู้นแล้วรถติดอีกแล้วที่ตายรถตายเลยโอเคครับสองคันครับตายครับไปยินไม่ต้องรอสักโอ้ยนี่ทางหิมะลังน้ำแข็งลังถ้าทางลูกลังก็อย่างนี้แหละถ้าทางลังติดน้ำแข็งนี่รถโซ่เราไม่ติดก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เสียแรงที่อุตส่าห์เรียนขับรถทางไปรษณีย์จนจบได้ไปประกาศเป็นแล้วไปประกาศที่ไหนรู้ไหมที่7-Eleven รถอย่างนี้เราคิดถึงเจ้าหน่อยถ้าแม่ดูอยู่ก็เนี่ยมันมากแม่เอ๋ยหน่อยคงชอบทางอย่างเงี้ยมันมาแต่ก็เรียกมันนั่งขับด้วยได้แหละมาเป็นเพื่อนนี่ฮะมันจะไปได้โอ้โหเสียวคู่มันติดเหมือนเสียวคู่มันติดไม่ติดฝั่งนู้นดีและมากเฮ้ยคืออย่างนี้แหละถูกไหมธรรมชาติจะไม่ค่อยเป็นใจทำไมรถเหลียวไม่มาทำงานแถวนี้วะเนี่ยโอ้แม่งยาวเลยล้วนนี่ถ้าเอาไอ้น้ำหวานเฮลบอยมาหมดโลกจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยเนี่ยตอนนี้ใช้ความเร็ว10อ่ะโอ้โหเราเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงเอาทนหน่อยสุดเลยเนี่ยเลยสุดเลยสุดฝีมือเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหอาจารย์ดูกันนู้น
ที่เพิ่งลงทางด่วนนะเออมีอะไรก็อัดรูสบังไว้นะเพราะแบตมันจะหมดไงเพราะตั้งรูสบังไว้ถ้ามีอะไรก็อัดรูสบังไว้แบตมันจะหมดไงเออแม่มีอะไรก็โทรมาหรือเปล่าเดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้กลับนะก็จะไม่รู้เลยถึงแล้วถึงที่นู่นก็จะโทรบอกนะเออโอเคจ้าไปจ้าน่าจะสั่งมาคนเดียววิวสวยมากหนาวก็หนาว